ความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนที่มาร่วมในเทศกาลธรรมะในเมืองธรรมะในเมืองเทศกาลเข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมในวันนี้มีวาระพิเศษกล่าวคือนอกจากจะเป็นการทำบุญตักบาตรตามปกติของปวงเราชาวพุทธชาวไทยแล้วปัจจัยทายธรรมวันนี้ทั้งหมดเราจะนำส่งมอบไปยังพี่น้องชาวลาวซึ่งประสบอุทกภัยเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยพังทลายลงมาแล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บล้มตายพลัดที่นาคาที่อยู่เยอะแยะมากมายเท่าที่ทราบตอนนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27คนสูญหาย130คนพลัดพ่อพลัดแม่พลัดที่นาคาที่อยู่แตกย่อยย่อยผ้าแจแจไปอยู่ยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามจุดต่างๆอีกเยอะแยะมากมายหลายพันคนบางทีอาจจะถึงหมื่นก็ได้ดังนั้นในเบื้องต้นจึงขอเจริญพรเชิญพวกเราว่าจงภูมิใจที่วันนี้เราจะได้ต่อยอดบุญของเราไปยังประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยพร้อมกันนั้นก็อยากจะชี้ชวนให้พวกเราได้เห็นถึงคุณธรรมหลายอย่างต่างประการที่ซ่อนอยู่ในยามวิกฤตวันนี้ขอพูดถึงทั้งสองวิกฤตวิกฤตที่หนึ่งก็คือวิกฤตทีมหมูป่าอะคาเดมี่ไปติดอยู่ที่ถ้ำหลวงดอยนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาโดยปลอดภัยอีกวิกฤตหนึ่งก็คือวิกฤตเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกแล้วมีผู้บาดเจ็บล้มตายในสองวิกฤตนี้อาตมาภาพค้นพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มีลักษณะร่วมกันอยู่และเป็นลักษณะที่ดีเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมซึ่งเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้และเรียนรู้ได้ท่านทั้งหลายในยามวิกฤตเราจะพบคุณธรรมมากมายที่แสดงตัวอยู่ทั้งโดยเปิดเผยบ้างโดยปริยายคือโดยอ้อมบ้างเช่นเดียวกันเราก็จะพบผู้คนอีกมากมายที่ปรากฏตัวอยู่ในยามวิกฤตด้วยคุณธรรมและบุคคลเหล่านั้นอาตมาภาพลองสังเคราะห์ออกมาแล้วได้รายละเอียดดังต่อไปนี้ในทุกๆวิกฤตใหญ่ซึ่งมีคนจากทั่วโลกแห่แหนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อบรรเทาทุกข์นั้นจะมีคนที่มีส่วนร่วมดังต่อไปนี้หนึ่งจะมีพระหนึ่งองค์สองจะมีคนอีกสองคนพูดสั้นๆว่าในทุกวิกฤตจะมีพระหนึ่งองค์และมีคนอีกสองคนเข้ามามีส่วนร่วมพระหนึ่งองค์ที่ว่านั้นบางคนอาจจะคิดถึงครูบาบุญชุ่มก็ได้แต่ในทัศนะของอาตมาภาพพระรูปที่จะพูดต่อไปนี้ท่านก็คือพระพรหมพระพรหมหรือชื่อเต็มเต็มของท่านคือพรหมวิหารธรรมเราเรียกท่านสั้นๆว่าเป็นพระพรหมพระพรหมนี้จะมีคุณสมบัติอยู่4ประการถ้าโบราณเรียกว่าจะมี4หน้าไปที่ไหนท่านจะมี4หน้าเสมอแต่ท่านจะไปพร้อมคุณสมบัติ4ประการที่ประจำอยู่ในเรือนจิตเรือนใจของท่านเสมอและถ้าพระพรหมองค์นี้ไปช่วยวิกฤตไหนรับประกันได้วิกฤตนั้นแคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนจะได้รับการช่วยเหลือให้มีความสวัสดีมีชัยอย่างทั่วถึงทั่วหน้ากันพระพรหมมี4คุณสมบัติมี4หน้าประกอบด้วยอะไร1เมตตา
ปรารถนาให้ทุกคนทุกชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขสองกรุณาเปลี่ยนความปรารถนาที่อยากให้ทุกคนทุกชีวิตร่มเย็นเป็นสุขนั้นเป็นการลงมือช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเป็นรูปธรรมสามมุทิตาเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นสำเร็จแล้วมีความชื่นชมนิยมยินดีสำราญบานใจกับการได้รับใช้คนอื่นปราศจากความอิจฉาริษยาอย่างสิ้นเชิงและ 4. เมื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นและสัตว์อื่นสิ่งมีชีวิตอื่นจนสุดความรู้ความสามารถแล้วหากเกิดความผิดพลาดประการใดขึ้นมาไม่กล่าวโทษใครเลยยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าขีดจำกัดของมนุษย์ไม่ได้ครอบคลุมทุกเรื่องศักยภาพของมนุษย์นั้นมีขีดจำกัดในตัวของมันเองหากเกิดความผิดพลาดประการใดขึ้นมาก็จะไม่กล่าวโทษใครยอมรับในสัจธรรมว่าชีวิตก็เป็นเช่นนี้จะไม่มีใครได้ทุกอย่างดั่งใจหวังและจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไปวางใจเป็นกลางเราเรียกว่าอุเบกขาเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาคือหน้าทั้ง4ของพระพรหมในวิกฤตถ้ำหลวงก็ดีวิกฤตเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยพังทลายก็ดีพระพรหมเข้าไปประจำการก่อนใครๆทั้งหมดและพระพรหมนี้อยู่ทุกหนทุกแห่งทั่วทั้งสากลโลกเลยท่านไม่ใช่พระในพระพุทธศาสนาท่านเป็นพระของพวกเราทุกคนวัดของท่านคือในจิตในใจของเราทุกคนพวกเรารู้ตัวไหมในใจของเราทุกคนมีพระพรหมมาจำพรรษาอยู่พระพรหมนี้จำพรรษาอยู่ในเรือนจิตในเรือนใจของเราทุกคนตั้งแต่เมื่อเราแรกถือกำเนิดขึ้นมาแล้วท่านอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาท่านจะปรากฏตัวออกมาก็ต่อเมื่อมีเหตุปัจจัยแวดล้อมและเหตุปัจจัยที่เอื้อให้พระพรหมปรากฏตัวออกมาทำงานก็คือความทุกข์พระพุทธองค์จึงตรัสถึงความทุกข์ด้วยท่าทีเชิงบวกว่าทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐเพราะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะเปิดช่องให้สติปัญญาและคุณธรรมต่างๆได้ปรากฏตัวถ้าไม่เกิดวิกฤตถ้ำหลวงเราคงไม่ได้เห็นคนทั้งโลกหลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วส่งมาช่วยประเทศไทยทั้งทางนามธรรมและทางรูปธรรมยิ่งใหญ่ไพศาลถึงชนิดที่มีผู้กล่าวว่ามีเงินหมื่นล้านก็ทำประชาสัมพันธ์ประเทศไทยขนาดนี้ไม่ได้ดังนั้นเวลาที่มีความทุกข์เกิดขึ้นมาเนี่ยพระพรหมก็จะปรากฏตัวในทุกที่ที่มีความทุกข์และมีคนตกทุกข์ได้ยากอยู่ตรงนั้นต่อไปแล้วคนสองคนนี้เป็นใครล่ะคนสองคนคนหนึ่งก็คือคนที่เบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์เห็นคนตกทุกข์ได้ยากแล้วอยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่เฉยๆไม่ได้คนอย่างนี้จะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์คือช่วยเหลือคนอื่นแล้วมีความสุขไม่หวังว่าตัวเองจะได้อะไรช่วยแล้วก็หายไปเลยตอนนี้มีฝรั่งมาตั้งชื่อให้คนเช่นนี้ว่า free help guy แปลว่านายช่วยฟรีนะในหนังสือชื่อฮุกกะปรัชญาความสุขฉบับเดนมาร์กรวบรวมทัศนคติปรัชญาวิธีการที่ทำให้คนเรามีความสุขจากทั้งโลกเลยแล้วก็ค้นพบว่าอะไรคือเหตุปัจจัยแห่งความสุขของคนเราในบรรดาเหตุปัจจัยแห่งความสุขที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ระบุว่าคนที่เบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่มีความสุขง่ายและคนอย่างนี้เขาก็ตั้งชื่อว่า
นายช่วยฟรีอัตมภาพอ่านเจอแล้วชอบมากคนอย่างนี้บ้านเราเรียกว่าจิตอาสาจิตโพธิสัตว์จิตเมตตาฝรั่งก็เรียกว่าวอลันเทียฟรีเฮลป์ไกด์นายช่วยฟรีถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นนางช่วยฟรีก็เป็นฟรีเฮลป์เกิร์ลเราดูสินี่ในงานของเรานี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยจิตโพธิสัตว์จิตอาสานายช่วยฟรีนางช่วยฟรีมาออกโรงทานเต็มไปหมดเลยบางคนก็ช่วยเครื่องเสียงบางคนก็ช่วยกางร่มบางคนก็ช่วยปูเสือบางคนก็ช่วยแจกซีดีธรรมะแจกหนังสือธรรมะบางคนก็มาออกโรงทานบางคนก็เอาน้ำมาช่วยบางคนก็เอาข้าวสารอาหารแห้งมาช่วยบางคนวันนี้เอาเสื้อผ้ามาด้วยทุกท่านทุกคนนี่แหละที่เบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์เบิกบานในการช่วยเหลือคนอื่นในยามตกทุกข์ได้ยากก็ดีในยามปกติก็ดีอย่างนี้เราเรียกว่าฟรีเฮลป์ไกด์นายช่วยฟรีหรือผู้ที่มีจิตอาสาและหรือจิตโพธิสัตว์นี่คือคนประเภทที่สองคนประเภทที่สองนี้มีที่ไหนที่นั้นไซเป็นสวรรค์บนดินเพราะคนอย่างนี้เขาคิดถึงตัวเองน้อยที่สุดคิดถึงคนอื่นเป็นอันดับแรกต่อไปคนที่สามคนที่สามยังไม่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวตนของเขานั้นมีมานานพอๆกับที่มีโลกใบนี้แล้วล่ะเขาจะเป็นตรงกันข้ามกับคนประเภทที่สองคนประเภทที่สองนั้นฟรีเฮลกายเป็นนายช่วยฟรีส่วนคนประเภทที่สามนี้เป็นฟรีดิสรัปกายอาตมาบัญญัติใหม่นะคำว่าดิสรัปมาจากคำว่าดิสรัปชันซึ่งแปลว่าป่วนตอนนี้โลกของเรากำลังป่วนด้วยภาวะที่ถูกนิวมีเดียเทคโนโลยียุคใหม่มันดิสรัปพอสมาร์ทโฟนมาเนี่ยโทรศัพท์บ้านหมดอนาคตพอ iPod มาเนี่ย Walkman หมดอนาคตพออีเมลมาเนี่ยการส่งจดหมายหมดอนาคตเห็นไหมพอ QR code มาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างง่ายขึ้นไหมการทำธุรกรรมของธนาคารต่างๆง่ายขึ้นที่ประเทศจีนนั้นแม้กระทั่งขอทานนะใครไปบริจาคเงินก็ต้องผ่าน QR codeสภาวะที่เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเทคโนโลยีเก่าหมดบทบาทลงไปเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่า disruption การที่สื่อใหม่โซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้ไปลดบทบาทของสื่อเก่าเราเรียกว่า disrupt ฉะนั้นก็ขอยืมคำว่า disrupt ตัวเนี้ยมาตั้งเป็นชื่อของคนประเภทที่3ว่าเป็น free disrupt guy นายป่วน free นายป่วน free นี่ชอบถามหาใบอนุญาตนะชอบออกความเห็นโดยที่ไม่มีความรู้ชอบวิจารณ์โดยที่ไม่ผ่านการวิจัยและชอบพูดถึงใครต่อใครที่ตัวเองไม่รู้จักในทางเสียหายเด็ดสุดชอบเข้าไปอยู่ในกระแสโดยไม่เลือกวิธีการยังไงก็ได้ขอให้โหนกระแสจุดติดเป็นใช้ได้คนอย่างนี้มีเยอะแยะมากมายขออภัยถ้าวันนี้พูดแล้วอาจจะพาดพิงถึงใครก็ตามแต่ให้รู้ไว้ว่าธรรมภาพกำลังพูดถึงความไม่พูดถึงคนไม่ได้จำเพาะเจาะจงใครนะพูดถึงภาวะพูดถึงความในป่วนฟรีมีอยู่ทุกวงการคนป่วนฟรีนั้นถ้าคนอื่นกำลังเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์อยู่หน้างานนายป่วนฟรีจะอยู่ที่บ้านแล้วเฝ้าจับตาดูเฝ้าจับตาดูคนเก่งคนดีที่เขาเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์งานหลักของเขาคือบั่นทอนกำลังใจด้วยทุกเครื่องมือที่เขามีอยู่ถ้าไมค์อยู่ในมือเขาก็จะใช้ไมโครโฟนถ้าไม่มีไมโครโฟนอยู่ในมือมีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือเขาก็จะเขียนแล้วก็จะอัพโหลดขึ้นสู่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์แล้วนายป่วนฟรีมีความสามารถที่พิเศษมาก
คือมีทักษะในการบั่นทอนกำลังใจคนอื่นขั้นเทพเขาสามารถพูดคำสองคำทำให้จิตโพธิสัตว์หรือจิตอาสาที่อยู่หน้างานเขาสุดได้เลยหรือทำให้หลายคนที่กำลังไปช่วยคนอื่นยกเลิกภารกิจได้กลางคันเลยทีเดียวนี่ความสามารถของนายป่วนฟรีถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นนางป่วนฟรีในทุกๆวิกฤตเราจะพบพระหนึ่งรูปหรือพระหนึ่งองค์และคนสองประเภทเอาละต่อไปจะลงรายละเอียดตอนที่เกิดวิกฤตถ้ำหลวงก็ดีตอนที่เกิดวิกฤตเขื่อนในแขวงอัตตปือประเทศลาวพังทลายก็ดีเราได้เห็นคนเยอะแยะมากมายไม่ใช่เฉพาะจากประเทศไทยแต่จากทั่วโลกหลอมรวมจิตใจสวดมนต์ภาวนาส่งความปรารถนาดีไปยังผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเพศภัยคลื่นแห่งความปรารถนาดีนี้แผ่มาจากทั่วโลกส่งไปยังถ้ำหลวงของประเทศไทยพวกเราจำได้ไหมเราได้เห็นคนบางคนซึ่งตามปกติไม่น่าจะมีเวลาพอที่จะมาใส่ใจเด็กๆ13หมูป่าแต่แล้วพอเกิดวิกฤตถ้ำหลวงบุคคลเหล่านี้แหละก็หลอมรวมจิตใจตัวเองหลอมรวมเอาความสนอกสนใจของตัวเองเข้าเป็นพลังงานเชิงบวกส่งมายังประเทศไทยกับเขาด้วยเช่นโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันนี่คือบุรุษหมายเลขหนึ่งของโลกตามปกติเราพอจะเดาได้ว่างานท่านคงจะยุ่งมากใช่ไหมคงจะยุ่งสุดๆเลยทีเดียวแต่ละวันเนี่ยโอกาสที่จะนัดเจอตัวเองน่าจะยากมากแต่แล้วพอได้ข่าวเด็กๆติดถ้ำหลวงนะท่านยังมีแก่ใจเขียนทวิตนะผ่านทวิตเตอร์ของท่านส่งมายังประเทศไทยมาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ก็ยังเขียนยังส่งสารมาถึง13หมูป่าในประเทศไทยเมสซี่สุดยอดนักฟุตบอลเบอร์ต้นๆของโลกโรนัลโดก็ยังมีแก่ใจทำคลิปพิเศษส่งมายังเด็กๆของเรานายกรัฐมนตรีอีกหลายประเทศซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแฟชั่นนิสต้าระดับโลกนักเขียนคนสำคัญสำคัญของโลกเด็ดสุดอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งบริษัทเทสลา SpaceX และก็มีคนยกย่องว่าคนนี้ก็คือคนที่มาแทนสตีฟจ็อบส์คนซึ่งกำลังจะเปลี่ยนอารยธรรมของมนุษยชาติเพราะเขากำลังทำโครงการขนส่งมนุษย์ขึ้นไปยังดาวอังคารอีลอนมัสก์ไม่เพียงแต่สนใจวิกฤตถ้ำหลวงเท่านั้นแต่ยังได้สร้างอุปกรณ์พิเศษขึ้นมาเพื่อช่วยน้องๆแต่เสียดายไปนิดหนึ่งเขามาถึงช้าไปมาถึงเมื่อคณะทำงานตกลงไปแล้วว่าจะใช้วิธีการไหนในการช่วยเด็กๆแต่อย่างไรก็ตามเขาก็คือรูปธรรมหนึ่งของความเมตตาปรารถนาดีอันเป็นพรหมวิหารธรรมข้อที่หนึ่งที่ถูกส่งมายังประเทศไทย 2. ในวิกฤตถ้ำหลวงในวิกฤตเขื่อนที่ประเทศลาวเราได้เห็นอาสาสมัครเยอะแยะมากมายเลยแห่แหนมาเหมือนเป็นงานเทศกาลจนฝรั่งคนหนึ่งให้สัมภาษณ์ว่าผมมาที่ถ้ำหลวงด้วยความรู้สึกเศร้าใจเพราะงานนี้อาจจะมีคนบาดเจ็บและล้มตายเกิดขึ้นการดำน้ำในถ้ำหลวงนั้นเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์แห่งความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่แล้วเมื่ออยู่ไปหลายๆวันผมกลับรู้สึกว่าผมมีความสุขและผมก็รู้สึกว่าอาสาสมัครทุกคนที่ช่วยเด็กๆอยู่ก็มีความสุขไม่ต่างกันทำไมถึงมีความสุขทั้งที่ตกอยู่ท่ามกลางสถานการณ์แห่งความทุกข์เขาบอกว่าผมสัมผัสได้ถึงน้ำใจไมตรีของอาสาสมัครทุกคน
ของชาวโลกของคนไทยมีนักประดาน้ำจากต่างชาติคนหนึ่งบอกว่าตอนที่ผมดำน้ำเข้าไปช่วยเด็กๆนั้นผมถอดใจแล้วผมคิดถึงลูกและภรรยาผมรู้สึกว่าผมกำลังเสี่ยงเกินไปและออกซิเจนก็กำลังจะหมดผมกำลังจะถอนตัวกลับแต่ขณะที่ผมกำลังตัดสินใจจะถอนตัวกลับเพราะคิดถึงความปลอดภัยของตัวเองผมเห็นนักประดาน้ำหน่วยซีลของไทยสวนเข้าไปและผมก็ทอดตามองดูอุปกรณ์ของพวกเขาเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ของตัวผมเองผมรู้สึกว่าอุปกรณ์ของเรานั้นดีกว่าพร้อมกว่าแต่อุปกรณ์ของหน่วยซีลจากประเทศไทยนั้นไม่พร้อมเอาเสียเลยแต่แล้วพวกเขากลับไม่มีท่าทีว่าจะถอยหลังเหมือนผมเลยหัวใจของพวกเขานั้นแข็งแกร่งยังเหลือเชื่อพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บผมก็บอกตัวเองว่าเราจะมาถอนตัวได้ยังไงในเมื่อหน่วยซีลของไทยไม่เห็นมีใครกลัวตายสักคนแล้วเขาก็ตัดสินใจปฏิบัติการต่อในถ้ำจนจบคนที่ยอมวางชีวิตลงเป็นเดิมพันไม่เพียงแต่เป็นนักอุดมคติอยู่ในบ้านหรือเป็นนักพูดนักเขียนในเชิงอุดมคติเท่านั้นแต่ยังลงมือทำจริงๆด้วยนะคนอย่างนี้เราเรียกว่าคนที่มีกรุณาเมตตาเป็นความปรารถนาดีที่อยู่ในจิตในใจแผ่ออกมาภายนอกแต่จะยังไม่ส่งผลก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากนักถ้ายังไม่มีกรุณามารับช่วงต่อฉะนั้นเมตตากรุณาจึงทำงานร่วมกันเมตตาเป็นเหมือนคนที่เขี่ยฟุตบอลตอนแรกฟุตบอลตั้งอยู่กลางสนามเมตตาในเขี่ยเป็นคนแรกกรุณามารับช่วงต่อลุยต่อไปจนถึงหน้าประตูพอยิงเข้าปุ๊บมุทิตามาชัยโยเลยแต่ถ้าเกิดมีใครผิดพลาดโมงเข้าประตูตัวเองอุเบกขายืนเฉยไม่ซ้ำใครเข้าใจได้นี่แหละมนุษย์การที่เราไม่สามารถทำอะไรให้ถูกต้องไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็เป็นเพราะว่าเรายังคงเป็นมนุษย์พอเรามองอย่างนี้ปั๊บเราก็จะวางใจให้เป็นกลางวางเฉยได้ให้อภัยได้กับคนทั้งโลกเห็นการทำงานของคุณธรรมทั้ง4ข้อนี้ไหมเมตตานั้นทำให้คนทั้งโลกมีจิตใจที่อยากช่วยเหลือเกื้อกูลเด็กทั้ง13คนรวมทั้งพี่น้องชาวลาวณแขวงอัตตะปือกรุณาก่อให้เกิดคลื่นแห่งจิตอาสาสมัครจิตโพธิสัตว์วอลันเทียร์จำนวนมากมายที่ลงไปช่วยงานในพื้นที่จริงๆครั้นช่วยสำเร็จแล้วคนทั่วโลกเลยแซ่ซ้องสรรเสริญชัยโยโหร้องยินดีปรีดาจนลืมไปเลยว่าวันนั้นน่ะในโมงยามที่ใกล้เคียงกันนั้นฝรั่งเศสกำลังเถลิงแชมป์โลกแต่ไม่มีใครสนใจเลยทุกคนนั้นชัยโยโหร้องให้กับทีมหมูป่าหนังสือพิมพ์ของออสเตรเลียถึงกับพาดหัวว่าคุณคือแชมป์โลกตัวจริงลักษณะการที่ยินดีปรีดาเมื่อเห็นคนอื่นอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตที่กำลังราบรื่นเบิกบานและเป็นสุขอาการอย่างนี้ก็คือมุทิตาเราได้เห็นมุทิตาของประชาคมโลกอย่างชนิดที่เรียกได้เลยว่าเป็นประวัติการณ์ของโลกก็ว่าได้และจากนั้นต่อมาเมื่อจ่าแซมเสียชีวิตเราทุกคนก็ไม่มีการกล่าวโทษใครเราไม่ถามว่าใครเป็นคนผิดแต่เรายอมรับว่านี่คือความผิดพลาดอันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆวิกฤตยอมรับสัจธรรมอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นกลางและวางเฉยก้าวต่อไปไม่มีใครหดหู่ท้อถอยทุกคนยังมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ดีที่สุดจนถึงที่สุดอาการที่เป็นกลางวางเฉยอย่างนี้แหละ
ไม่เลือกที่รักไม่มักที่ชังอย่างนี้แหละเป็นใจที่สูงเป็นใจที่ยกจนเลยพ้นจากการยินดีปรีดาและการผลักไสไม่ยินดีแล้วก็ไม่ผลักไสไล่ส่งด้วยอีกอย่างหนึ่งว่าทั้งไม่ผลักไสแล้วก็ไม่ใฝ่หาจิตที่พัฒนาจนเป็นกลางอย่างนี้ก็คืออุเบกขานั่นเองดังนั้นในทุกๆวิกฤตพระรูปนี้หรือพระองค์นี้ก็คือพระพรหมก็จะมาประจำการอยู่ในวิกฤตต่างๆเสมอไปและนี่แหละคือพระที่สำคัญที่สุดในยามเกิดวิกฤตซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปเราไปมองหาพระที่เป็นขุนขลังขมังเวทไปมองหาพระที่เป็นเหรียญเป็นล็อกเก็ตแล้วก็เรียกร้องต้องการแล้วเด็ดกว่านั้นก็คือทุกคนอยากได้ไว้ในครอบครองเพราะว่าสนนราคากำลังดีถ้ามองอย่างนี้ก็คือพลาดเลยเราหลงลืมพระที่ทำงานหนักมากอยู่ในวิกฤตตลอดเวลาคือพระพรหมและพระพรหมองค์นี้แหละอยู่ในใจเราด้วยและเราทุกคนก็เป็นพรหมได้ด้วยนะเมื่อเราร่วมไม้ร่วมมือลงแรงแข่งขันไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเราทุกคนจะให้พระพรหมนั้นอยู่บนฟ้าอยู่ในอุดมคติหรือให้อยู่ในชีวิตจริงพระพรหมที่อยู่ในอุดมคติช่วยใครไม่ได้อยู่ในตำราก็ช่วยใครไม่ได้เราต้องเอาพระพรหมที่อยู่ในใจของเรานั้นออกมาเดินเหินอยู่บนดินและเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์จริงๆพระพรหมที่อยู่บนดินนี่แหละคือพระพรหมที่จะช่วยโลกได้ต่อไปคนสองคนคนหนึ่งเป็นคนที่เบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์คนอย่างนี้เราเรียกว่าจิตอาสาก็ได้จิตโพธิสัตว์ก็ได้ฝรั่งก็เรียกว่าฟรีเฮลป์ไกด์นายช่วยฟรีลักษณะของนายช่วยฟรีนั้นมี4ข้อลองฟังดูใครที่ชอบเป็นจิตอาสาพระอาจารย์สังเคราะห์ให้แล้วลักษณะของนายหรือนางช่วยฟรีนั้นจะมี4ข้อ1ไวต่อความทุกข์เกิดความทุกข์ขึ้นที่ไหนอุบัติเหตุเพศภัยเกิดขึ้นที่ไหนแผ่นดินไหวที่ไหนเขื่อนแตกที่ไหนเด็กติดถ้ำที่ไหนตึกโดนถล่มที่ไหนไฟไหม้ที่ไหนน้ำป่าทะลักที่ไหนภูเขาไฟระเบิดที่ไหนขอให้คนอย่างนี้ได้ยินข่าวเถิดเขาจะวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโฟกัสใช้สมาธิกับความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์นี่คือลักษณะประการที่หนึ่งของนายช่วยฟรีไวต่อความทุกข์ในพระพุทธศาสนามหายานมีพระโพธิสัตว์อยู่ปางหนึ่งคือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์เราเรียกสั้นๆว่าพระกวนอิมโพธิสัตว์พระอวโลกิเตศวรแปลว่าพระผู้เป็นใหญ่ในการพระผู้เป็นใหญ่ในการมองลงมายังโลกมนุษย์เพื่อสำรวจตรวจสอบดูว่าใครบ้างกำลังตกทุกข์ได้ยากพระผู้เป็นใหญ่ในการเฝ้าสดับตรับฟังเสียงแห่งความทุกข์ของมวลมนุษยชาตินี่คือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์คุณสมบัติข้อที่หนึ่งของนายช่วยฟรีคือไวต่อความทุกข์ไวต่อหายนะไวต่ออุบัติเหตุเพศภัยของชาวโลกเขาจะมีสัมผัสพิเศษคนตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่ไหนเขาจะได้ยินด้วยหูพิเศษและเขาจะเห็นพิเศษด้วยทิพยจักษุของเขาเอง 2. มีความสุขเมื่อได้ช่วยเหลือคนอื่นพูดสั้นๆว่าเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์เขาจะช่วยเหลือคนอื่นอย่างมีความสุขเขาจะไม่ช่วยไปบ่นไปนะถ้าช่วยไปบ่นไปช่วยไปด่าไปนี่ไม่ใช่นายช่วยฟรีนะคนอย่างนี้ลำบากแค่ไหนเขาก็จะไม่บ่นทุกข์แค่ไหนเขาก็จะไม่บ่นจะเป็นข่าวในสื่อหรือไม่เป็นข่าวในสื่อเขาก็จะไม่บ่นจะถูกมองเห็นหรือถูกมองไม่เห็นเขาก็จะไม่บ่นเขาจะยิ้มรับกับสิ่งต่างๆซึ่งอยู่ตรงหน้านั้นอย่างสดชื่นรื่นเย็นในหัวใจเพราะมันเป็นหนทางที่เขาเลือกแล้วส่วนคนที่ไปช่วยแล้วช่วยด้วยบ่นด้วยช่วยด้วยเคลมผลงานไปด้วยช่วยด้วยทวงบุญคุณไปด้วยช่วยด้วยด่าด้วยอย่างนี้ไม่ใช่
ไม่ใช่หัวใจพระโพธิสัตว์ไม่ใช่จิตวิญญาณของนายช่วยฟรีเพราะนายช่วยฟรีนั้นเขารับได้ทั้งหมดอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นตรงหน้างานตรงสถานการณ์วิกฤตเขาพร้อมที่จะโอบกอดทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้เพราะเป็นสิ่งที่เขาเลือกด้วยตัวเองไม่ใช่มีกฎหมายฉบับไหนสั่งให้เขาต้องทำและสั่งให้เขาต้องมาดังนั้นใครจะเป็นจิตอาสาต้องจดจำรำลึกถึงคุณสมบัติข้อนี้ให้ดีนะเรามาเองใช่ไหมเราเชิญตัวเองออกไปเองใช่ไหมฉะนั้นอย่าไปเรียกร้องต้องการให้ใครต้องมาเห็นความสำคัญของเราถ้าเราทำไปบ่นไปทำไปเรียกร้องไปมันไม่ใช่การเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์มันคือการลงทุนทางจิตวิญญาณชนิดหนึ่งเท่านั้นเอง 3. ยืนแถวหลังนายช่วยฟรีชอบยืนแถวหลังหมายความว่าเมื่อทำงานเสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลาที่จะถ่ายรูปกันจะเลี้ยงขอบคุณกันเขาจะบอกว่าโอ้ติดพอดีวันนั้นเราได้เห็นนายช่วยฟรีวันแถลงข่าวหมูป่าออกจากถ้ำท่านผู้ว่านรงศักดิ์โอ้ติดราชการพอดีหมูป่าบวชโอ้ท่านบอกติดประชุมพอดีนี่ไงนายช่วยฟรีเห็นไหมนายช่วยฟรีท่านบอกว่าพองานสำเร็จแล้วจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ไม่อยู่ก็ได้เพราะว่าท่านไม่ใช่คนสำคัญอะไรท่านแค่จิ๊กซอเล็กๆตัวหนึ่งเท่านั้นเองนายช่วยฟรีเป็นอย่างนี้นะอ่อนน้อมถ่อมตนชอบยืนแถวหลังแต่ตอนที่สถานการณ์วิกฤตที่สุดเขาจะเป็นคนแรกที่จะอยู่แนวหน้าเขาไม่กลัวตายเขาวางชีวิตลงเป็นเดิมพันแต่ครั้นภารกิจสำเร็จปั๊บเขาจะไปอยู่แถวหลังเลยเขาจะถือว่าตัวเองไม่ใช่องค์คาพยพที่ทรงความสำคัญอะไรการอยู่แถวหน้าให้คนอื่นอยู่ไปส่วนเขานั้นถนัดอยู่แถวหลังมากกว่าและนั่นเป็นเหตุให้เขาทำงานเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์อย่างมีความสุขเพราะเขาไม่ยึดติดเก้าอี้จะนั่งเก้าอี้แถวหน้าก็ได้จะนั่งเก้าอี้แถวหลังก็ได้หรือจะไม่มีเก้าอี้ก็ได้คนที่ไม่ยึดติดว่าตนต้องเป็นคนสำคัญเป็นคนที่มีความสุขมากถ้าเราไม่ยึดติดตัวกูของกูนะเราไม่ยึดติดเรื่องหน้าตาเรานั่งตรงไหนก็ได้ในโลกนี้นั่งแถวไหนก็ได้ในบรรดาเก้าอี้ที่เขาจัดให้นั่งเพราะอะไรเราก้นนั่งเราไม่ได้เอาหน้านั่งใช่ไหมชีวิตเป็นเรื่องง่ายอย่าไปทำให้มันเป็นเรื่องยากถ้าไม่ยึดติดถือมั่นว่าตัวฉันต้องสำคัญจะนั่งตรงไหนจะยืนตรงไหนจะเดินตรงไหนก็ได้ทั้งนั้นและนี่เป็นคุณสมบัติประการที่3ของนายช่วยฟรีแต่ยังไงก็ตามเราอยู่ในโลกบางครั้งเราต้องสวมหัวโขนถ้าเราไปงานถ้าเรามีตำแหน่งเขาขอให้คนที่มีตำแหน่งนั่งข้างหน้าเราก็นั่งให้เขาเราอย่าไปทะเลาะกับเขาไม่ใช่ว่าเรามีตำแหน่งยิ่งใหญ่มากเราปฏิเสธข้างหน้าอย่างเดียวเลยขอไปอยู่ข้างหลังเดี๋ยวคนจัดงานเขาเดือดร้อนอีกเพราะฉะนั้นการเป็นนายช่วยฟรีนั้นต้องรู้กาลเทศะด้วยถึงเวลาใช้หัวโขนให้นั่งหน้าก็นั่งให้นั่งกลางก็นั่งให้นั่งหลังก็นั่งถ้าไม่มีก็ยืนไม่ถือว่าตำแหน่งแห่งที่ในสังคมเป็นเรื่องใหญ่แต่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กได้ก็ดีไม่มีก็ได้ไม่ซีเรียสคุณสมบัติข้อที่4ของนายช่วยฟรีคืออะไรไม่หวังอะไรเพื่อตัวเองกล่าวคือที่ออกไปช่วยคนอื่นนั้นช่วยเสร็จก็จะกลับแล้วไม่หวังอะไรเลยไม่หวังว่าจะถูกพูดถึงไม่หวังว่าจะเป็นข่าวไม่หวังว่าจะอยู่ในประวัติศาสตร์ไม่หวังว่าจะได้เหรียญตราไม่หวังว่าจะถูกสื่อมวลชนสัมภาษณ์ไม่หวังแม้กระทั่งจะให้คนมารู้ว่าตัวเองได้แอบไปทำอะไรมาสุดยอดของการทำดีก็คือทำดีแล้วไม่มีตัวตนสุดยอดของการทำดีก็คือทำดีแล้วเป็นอิสระจากความดีที่ตัวเองทำสุดยอดของการทำดีก็คือทำดีแล้วไม่มีแม้แต่ความคิดที่ปรารถนาจะให้คนอื่นมายกว่าตัวเป็นคนดีเราทำดีเพราะอยากให้สังคมมันดี
ไม่ใช่ทำดีเพราะอยากให้สังคมมายกย่องว่าเราเป็นคนดีนี่คือปรัชญาข้อที่4ของนายช่วยฟรีไม่หวังอะไรเพื่อตัวเองเราตั้งใจไปทำงานงานเสร็จเราก็กลับบ้านเลยฉะนั้นคุณสมบัติข้อที่4นั้นอาตมาภาพขอเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ที่มีวิชาตัวเบาคือเสร็จงานแล้วอันตรธานไปเลยเป็นสุญญากาศหายไปไหนก็ไม่รู้นี่ล่ะวิชาขั้นสูงสุดของการเป็นนายช่วยฟรีของการเป็นจิตอาสาคือต้องบรรลุเคล็ดวิชาตัวเบาช่วยแล้วให้อยู่ก็อยู่จะไม่ให้อยู่ก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าวิกฤตเมื่อไหร่ขอให้โทรมาขอให้บอกมาพร้อมจะไปคือถ้ามีปัญหาก็โทรมาเดือดเนื้อร้อนใจก็โทรมาเวลาธรรมดาไม่ต้องก็ได้มีความสุขให้สุขไปทุกเมื่อไหร่ให้คิดถึงเรานี่ปรัชญาก็ได้สิของนายช่วยฟรีพอทำหน้าที่เสร็จปั๊บอันตรธานเลยเป็นผงคลีทุลีเดินอยู่ในนภาอากาศไม่มีตัวตนสุดยอดของการทำดีก็คือการทำดีแล้วไม่เอาดีนั้นมาพอกพูนตัวตนของตนทำดีแล้วเป็นอิสระจากความดีนั้นใครทำได้เช่นนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของคนดีและสุดยอดของการทำดีส่วนคนที่สามนายป่วนฟรีนายป่วนฟรีนั้นเขาไม่ได้คิดถึงคนอื่นเป็นที่ตั้งเหมือนพระพรหมเหมือนนายช่วยฟรีนายป่วนฟรีนั้นออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นก็ดีหรือไม่ได้ออกก็ดีโดยมีแรงบันดาลใจมาจากจุดเดียวนั่นคืออัตตานึกถึงแต่ตัวกูของกูนึกถึงแต่ตัวฉันของฉันเป็นที่ตั้งนึกแต่ว่าถ้าฉันเข้ามาร่วมงานนี้ฉันมามีส่วนงานนี้หรือถ้าฉันได้ด่าคนนั้นได้วิจารณ์คนนี้ที่เขากำลังช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นอยู่ตัวตนของฉันก็จะเด่นออกมาจะถูกจับจ้องมองดูจะถูกบอกเล่ากล่าวขานนายป่วนฟรีนั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเสริมฐานแห่งตัวกูของกูให้ยิ่งใหญ่และแกร่งยิ่งขึ้นคนอย่างนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าปัญหาของเขานั้นหนักอยู่แล้วเขาป่วยด้วยโรคที่ต้องการผ่าตัดอย่างฉับพลันป่วยด้วยโรคตัวกูอักเสบตัวกูกำลังโคม่าตัวกูกำลังต้องการการบำบัดและเยียวยาขั้นเร่งด่วนที่สุดฉะนั้นเราไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องไปทำอะไรการที่เขาเรียกร้องต้องการให้โลกทั้งโลกสนใจเขาแล้วเขาป่วนคนทั้งโลกเลยด้วยสารพัดวิธีเพื่อให้โลกจับจ้องมองดูเขาเป็นตาเดียวก็เพราะว่าเขากำลังแสดงว่าเขาป่วยให้โลกเห็นท่านพุทธทาสเรียกคนประเภทนี้ว่าคนที่มีปมเครื่อง free disrupt guy นายป่วน free คือคนที่มีปมเครื่องอยู่ในจิตอยู่ในใจคนที่เรียกร้องต้องการให้คนอื่นมาเสริมในสิ่งที่ตัวเองขาดในสิ่งที่ตัวเองบกพร่องไปคนอย่างนี้เราไม่ต้องด่าไม่ต้องไปว่าไม่ต้องไปวิจารณ์ไม่ต้องทำอะไรสิ่งที่เราทำได้คือเมตตาเขาเห็นอกเห็นใจเขาสงสารเขาเพราะว่าเขายังต้องทุกข์อีกมากยังต้องลำบากอีกยาวนานและในระยะไกลยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกหลายแสนล้านชาติภพกว่าจิตวิญญาณจะวิวัฒนาการขึ้นมาจนถึงขั้นที่มองข้ามตัวกูของกูได้เราไม่ต้องไปทำอะไรในเชิงลบกับคนเหล่านี้เลยสงสารเขาเห็นอกเห็นใจเขาเมตตาเขาแล้วเรียนรู้จากเขาว่าเราอย่าเป็นคนเช่นนี้และเปิดใจให้กว้างว่าโลกก็เป็นอย่างนี้แหละคนที่ยอดเยี่ยมเหมือนพระพรหมคือเปี่ยมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็มีอยู่คนที่จิตใจประเสริฐเลิศล้ำเหมือนฟรีเฮลกายนายช่วยฟรีหรือจิตอาสาทั้งหลายก็มีอยู่และเช่นเดียวกันโลกจะมีสีสันได้ยังไงถ้าขาดฟรีดิสรัปกายนายป่วนฟรี
พราะฉะนั้นละครทุกๆเรื่องเนี่ยโยมทั้งหลายถ้าไม่มีตัวร้ายจะดูสนุกไหมนี่แหละเพราะฉะนั้นจงเปิดใจให้กว้างว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้ถ้าชีวิตของเราราบรื่นไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะเอาสีสันมาจากไหนหลวงพ่อจาท่านบอกว่าชีวิตคนเรานั้นถ้าราบรื่นไปเสียทุกอย่างก็ไม่มีเรื่องเล่าท่านจึงสอนพระลูกศิษย์ลูกหาเสมอว่าเวลาปฏิบัติธรรมอย่าไปกลัวลำบากต้องให้มันลำบากสุดๆถ้าไม่ดีก็ให้มันตายถ้ามันไม่ตายก็ให้มันดีแล้วชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มาจากความยากลำบากสุดๆเพราะถ้าท่านไม่ยากลำบากวันหนึ่งท่านสำเร็จท่านจะเอาเรื่องที่ไหนไปเล่าดังนั้นจิตอาสาทั้งหลายจิตบริษัททั้งหลายนายช่วยฟรีทั้งหลายเวลาไปทำงานแล้วไปเจอกับบุคคลชนิดที่3คือนายป่วนฟรีอย่าไปว่าเขาหันไปขอบคุณเขาแล้วขอถ่ายเซลฟี่ไว้คู่กับเขาเพราะคนอย่างนี้เองมาช่วยทำให้เราได้รับการพัฒนาคนอย่างนี้มาช่วยให้เราได้ฝึกสารพัดคุณธรรมเลยนะเขาจะทำให้เราฝึกความใจกว้างฝึกความอดทนฝึกมองโลกในแง่ดีฝึกยอมรับความแตกต่างหลากหลายจริงๆแล้วนายป่วนฟรีคือครูของเราโบราณท่านเรียกคนอย่างนี้ว่ามาช่วยเติมให้บารมีมันเต็มเหมือนครูบาศรีวิชัยท่านว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดพระพุทธองค์ที่ยิ่งใหญ่มาเพราะอะไรรู้ไหมวันสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้นั่งอยู่ใต้ต้นโพพระองค์เดียวพระยามารมาป่วนพระยามารคือต้นแบบคือโรโมเดลของนายป่วนฟรีถ้าก่อนตรัสรู้ไม่มีพยามารมาป่วนฉากสำคัญในชีวิตของพระพุทธองค์จะยิ่งใหญ่ไหมหนังเรื่องนี้จะมีคลายแม็กไหมมีแต่เรื่องคนดีจืดเคยเห็นคนทำหนังแล้วเล่าเรื่องคนดีที่ไม่มีศัตรูเลยไหมหนังอย่างนี้ถ้ามีคนทำออกมานะโยมนะไม่ได้ดังสักบาทแต่หนังเรื่องไหนก็ตามที่ตัวร้ายแกร่งมากๆป่วนสุดๆป่วนสุดๆโกยเงินมหาศาลไปดู The Fast and Furious นะกี่ภาคเข้าไปแล้วตอนเนี้ยตัวร้ายแต่ละคนที่เปิดตัวออกมาเนี่ยตัวพ่อของฮอลลีวูดใช่ไหมเห็นหน้าก็ไม่ชอบแล้วใช่ไหมแล้วผู้ชมก็บอกการันตีได้ถ้าคนนี้มาเล่นเป็นตัวร้ายนะสนุกฉะนั้นอย่าไปโกรธอย่าไปว่านายป่วนฟรีเวลาเราไปช่วยเหลือวิกฤตที่ไหนแล้วไปเจอคนที่มาป่วนเราโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างมาแซะบ้างมาแขวะบ้างมาเขี่ยบ้างใส่ร้ายป้ายสีบ้างตั้งกองแช่งบ้างตั้งกองด่าบ้างตั้งเพจแอนตี้บ้างคนเหล่านี้โยมหันไปขอบคุณนะพูดกับเขาว่าโมทนาบุญด้วยนะเพราะเขากำลังสอนเราเขากำลังฝึกเราเราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากความยากลำบากไม่ใช่จากความราบรื่นเราจะเติบโตที่สุดจากการผ่านพบกับวิกฤตครั้งใหญ่ไม่ใช่จากความสะดวกสบายในชีวิตเพราะฉะนั้นจงมองนายป่วนฟรีด้วยท่าทีที่เป็นบวกแล้วเปิดหัวใจให้กว้างว่านี่แหละคือโลกมนุษย์ในภาษาบาลีท่านจะมีศัพท์อยู่ศัพท์หนึ่งเวลาที่เราใช้ชีวิตแล้วสถานการณ์อะไรๆมันไม่ได้ดั่งใจเอาเสียเลยอ่ะท่านจะพูดคำหนึ่งว่าวัตตัสเสวะโทโสนี่แหละคือโทษของวัฏฏะแปลให้ร่วมสมัยก็คือนี่แหละปัญหาของการมาเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะคุณมาเวียนว่ายตายเกิดไงคุณถึงเจอปัญหาอย่างนี้ถ้าคุณไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเรื่องอย่างนี้ก็ไม่เกิดขึ้นกับคุณหรอกนี่คือการมองในสเกลที่ใหญ่ที่สุดคือมองระดับวัฏฏะสงสารว่าที่ชีวิตมันมีปัญหาก็เพราะว่าเรามาเกิดถ้าไม่อยากให้มันมีปัญหาอย่ามาเกิดสิคำถามคือแล้วมันทันไหมตอนนี้เกิดมาแล้วเนี่ยอยู่มาครึ่งชีวิตแล้วด้วยแก้ไม่ทันแล้วแก้ได้อย่างเดียวคือปรับทัศนคติของเรา
ยอมรับให้ได้ว่าในโลกนี้มีทั้งคนดีสุดๆฟรีเฮลท์กายนายช่วยฟรีช่วยเสร็จหนีไปไหนก็ไม่รู้และก็มีคนที่แย่สุดๆนะฟรีดิสรับกายป่วนสุดๆขัดขวางทุกสิ่งทุกอย่างทุกทิศทุกทางแต่ไงก็ตามยอมรับว่าธรรมดาของโลกก็เป็นอย่างนี้โลกนี้มีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีมีทั้งคนที่เฉลียวฉลาดแล้วก็มีทั้งคนที่ขลาดที่เขลามีทั้งคนที่รวยสุดๆมีทั้งคนที่จนสุดๆมีทั้งคนที่เปี่ยมเมตตาธรรมสูงสุดและก็คนที่ใจคอคับแคบถึงที่สุดมีทั้งคนที่รักในสันติภาพและก็มีทั้งคนที่ชื่นชอบในสงครามมีทั้งคนที่เห็นอกเห็นใจเราและก็มีทั้งคนที่จงเกลียดจงชังเราธรรมดาของโลกย่อมเป็นเช่นนี้เองฉะนั้นเวลาเราออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นและเจอปัญหาหนักหนาสาหัสมากๆจนต้องร้องห่มร้องไห้อยากจะถอนใจหลังจากฟังธรรมบรรยายเรื่องนี้แล้วปรับจิตปรับใจใหม่บอกตัวเองว่าตถะตามันเป็นของมันเช่นนั้นเองโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละดีที่สุดก็อยู่ในโลกนี้แหละเลวที่สุดก็อยู่ในโลกนี้แหละไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกและทั้งสิ่งที่ดีที่สุดและเลวที่สุดทั้งหมดคือครูของเราสิ่งเหล่านี้กำลังสอนเราถ้าเรามองอย่างนี้ตั้งทัศนคติอย่างนี้จากนี้ไปเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาเราอุทิศตนเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ที่ไหนเราจะเข้าไปอยู่ใจกลางของวิกฤตอย่างมีความสุขอาตมาภาพก็ขอฝากพระหนึ่งองค์คนสองคนซึ่งเราจะเจอเสมอในยามวิกฤตไว้ให้พวกเราลองร่วมกันพินิจพิจารณาว่าจริงหรือไม่ประการใดอย่างไรก็ตามหากพูดพาดพิงใครก็ตามขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลที่ปรารภขึ้นมาก็เพราะต้องการเชื่อมโยงสถานการณ์ให้มาช่วยอธิบายธรรมะเท่านั้นเองใครที่ทำตนเป็นจิตอาสาเป็นจิตโพธิสัตว์เป็นฟรีเฮลกายนายช่วยฟรีเนี่ยพระอาจารย์ขออนุโมทนาสาธุไว้ตรงนี้และใครก็ตามที่ทำตัวเป็นตัวป่วนฟรีก็ขอได้รับการอนุโมทนาจากพระอาจารย์และจากพวกเราด้วยทุกคนคือสีสันของโลกใบนี้เช่นเดียวกันเอาละขอประกาศอนุโมทนาสาธุการทุกท่านทุกคนที่ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญศีลสมาธิภาวนาในเช้าวันนี้กุศลบุญญาราศีที่เราได้มาบำเพ็ญร่วมกันนี้แหละจงย้อนกลับมารวมกันเป็นตบะเดชพลวะปัจจัยอำนวยชัยให้พวกเราทุกคนอยู่ก็จงมีชัยไปก็จงมีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ